สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีควันหลงจากศึกลูกยางคัดโอลิมปิกในแมตช์ล่าสุดของนักตบสาวไทยของเราเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามาเก็บตกก็ได้ฟังกันเหมือนดังเช่นเคยโดยที่ในคลิปนี้จะเป็นความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวต่างชาติหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราสามารถคว้าชัยได้เป็นแมตช์ที่2ติดต่อกันจากการเอาชนะทีมชาติสโลวีเนียไปได้แบบ3เซตรวดซึ่งจากผลงานของสาวไทยของเราที่ฟอร์มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆในขณะนี้แฟนลูกยางจากชาติต่างๆเขาจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์จากชาติอาเซียนที่ถือว่าเป็นแฟนต่างชาติที่ติดตามผลงานของไทยเราแบบเหนียวแน่นที่สุดอย่างชาวเวียดนามกันก่อนที่คอมเมนต์แรกนั้นได้มาโพสต์ถึงผลงานของสาวไทยที่คว้าชัยเหนือสโลวีเนียในแมตช์นี้ว่าในแมตช์นี้ชัชชุออนสามารถคืนฟอร์มของเธอได้อย่างเป็นทางการแล้วทีมไทยได้มี3ประสานอย่างอัชราพรวิภาวีและก็ชัชชุออนที่สามารถเล่นกันได้อย่างทรงประสิทธิภาพมากถ้าพวกเขายังสามารถรักษาฟอร์มการเล่นไว้ได้แบบนี้ต่อไปอีก2แมตช์ที่เหลือกับโคลอมเบียและเกาหลีใต้พวกเขาก็จะมีโอกาสที่จะชนะได้สูงมากคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวชื่นชม2ใน3ผู้เล่นที่ได้ถูกกล่าวถึงในคอมเมนต์ก่อนหน้านี้ด้วยว่าอัชราพรและวิภาวีเนี่ยเล่นกันได้ดีมากเลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองไปถึงตำแหน่งการเล่นของอัชราพรที่ได้มีการสลับเปลี่ยนระหว่างเกมแมตช์นี้ด้วยว่าอัชราพรเนี่ยเหมือนกับย้อนสไตล์กลับไปเมื่อปี2017ก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บเลยที่ตีทั้ง OH แล้วก็ OP ได้เฉียบฉันรักคุณมากเลยที่คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงผลงานของสาวไทยของเราต่อไปอีกด้วยว่าMVP ในแมตช์นี้เนี่ยมันต้องยกให้กับอัชราพรเลยทีมไทยในปัจจุบันเมื่อมีใครฟอร์มตกโค้ชก็แค่ให้พักแล้วก็ปล่อยให้อัชราพรและวิภาวีมาจัดการทุกสิ่งการเล่นของสองสาวคนนี้อยู่ในระดับที่มันสูงมากชื่นชอบมากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมไปถึงอีกหนึ่งผู้เล่นไทยของเราต่อไปอีกด้วยว่าชัชชุออนในแมตช์นี้ก็ดีกว่าแมตช์ก่อนๆด้วยเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็มองถึงเธอด้วยว่าในวันนี้ชัชชุออนเนี่ยสามารถบินได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมถึงเกมแมตช์นี้ว่าทีมสโลวีเนียเนี่ยตอนเล่นกับทีมชาติเยอรมนีสามารถบล็อกกันได้อย่างดีเลยแต่กลับมีปัญหากับการต้องเจอกลการเล่นของพรพันธ์ระดับของทีมไทยนั้นแตกต่างมากที่พรพันธ์ซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมไปถึงเรื่องศักยภาพของทีมไทยต่อไปว่าไทยเนี่ยแพ้ทีมอย่างเยอรมนีอเมริกาอิตาลีเพราะว่าทีมเหล่านั้นแข็งแกร่งมากแต่เมื่อต้องเจอกับทีมที่ต่ำกว่าหากบอลแรกมาสวยพรพันธ์ก็จะจัดการเรียบส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวชื่นชมชัยชนะในแมตช์นี้ของไทยเราว่าต้องยอมรับเลยนะว่าสาวไทยเล่นกันได้เก่งและก็มีความกล้าหาญมากที่คนต่อมานี่ก็ได้มองได้ว่าดูไทยเล่นแล้วตระหนักได้เลยว่าพวกเธอคือระดับโลกอย่างแท้จริงในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าไทยเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่แท้จริงของพวกเธอถึงแม้ดูเหมือนว่าจะฟอร์มตกลงมาใน VNL 2023แต่พวกเธอก็สามารถคืนฟอร์มได้มาตั้งแต่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็คัดโอลิมปิกส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มากล่าวหลังชัยชนะของไทยเราในครั้งนี้ว่ายินดีกับราชินีแห่งเอเชียด้วยวันนี้พวกคุณเล่นได้ดีมากเท่าเทียมกันในทุกตำแหน่งเลยที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยว่าขอแสดงความยินดีกับสาวไทยนี่ถือเป็นความภาคภูมิใจของอาเซียนเลยในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมถึงศักยภาพของทีมไทยว่าไทยนั้นตัวไม่สูงแต่ว่าเล่นกันได้ดีมากและก็น่าชื่นชมขอแสดงความยินดีด้วยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวชื่นชมถึงคาแรคเตอร์ในการเล่นของสาวไทยของเราต่อไปอีกด้วยว่าไม่ว่าจะชนะหรือว่าแพ้ดูจิตวิญญาณในการเล่นของสาวไทยและก็สาวญี่ปุ่นเนี่ยมันยังคงสนุกสนานมากมันดูไม่ซบเซาเหมือนกับทีมอย่างเกาหลีใต้แล้วก็จีนเลยซึ่งจากตรงนี้แฟนเวียดนามคนต่อมาก็เลยได้กล่าวเลยไปถึงทัวร์นาเมนต์ต่อไปที่จะแข่งขันต่อจากรายการนี้ต่อไปอีกด้วยว่าทีมชาติจีนเนี่ยดูจะสูญเสียจิตวิญญาณกันไปนะบางทีทีมชาติไทยอาจจะมีโอกาสชนะพวกเขาได้ในรายการเอเชียนเกมส่วนในลำดับต่อมานี่จะขอพาไปที่คอมเมนต์ของแฟนลูกยางชาวอินโดกันสักนิดหนึ่งครับ
ที่คนแรกนั้นได้มาแสดงความรู้สึกถึงผลงานของทีมชาติไทยในเกมกับสโลวีเนียที่สามารถเอาชนะได้แบบ3เซตรวดว่าไทยนั้นน่ากลัวเลยเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มองคล้ายๆกันด้วยว่าทีมไทยนั้นน่ากลัวมากไม่แปลกใจเลยที่พวกเธอเป็นระดับท็อปของเอเชียส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้รู้สึกถึงชัยชนะ3-0เซตของสาวไทยแบบไม่อยากจะเชื่อนักว่าฉันรู้สึกช็อกอยู่เล็กน้อยเมื่อได้เห็นว่าทีมชาติสโลวีเนียแพ้แบบ3เซตรวดเลยให้กับไทยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงชัยชนะในครั้งนี้ของทีมชาติไทยของเราด้วยว่าสาวไทยนั้นร้ายกาจระดับของพวกเธออยู่ในระดับท็อปนี่มันเจ๋งเมื่อไหร่นะที่ทีมวอลบอยหญิงของอินโดนีเซียจะเป็นอย่างนี้ได้บ้างส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาชื่นชมประสิทธิภาพของสาวไทยว่าทีมไทยเนี่ยมีทั้งไมด์เซตที่สูงบวกกับพลังในการต่อสู้ส่วนแฟนชาวอินโดคนต่อมานี่ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความแปลกใจเล็กๆไปถึงผลงานของทีมไทยของเราที่ดีขึ้นในเกมหลังๆว่าทีมไทยนั้นเครซี่นะพวกเธอยิ่งเล่นกันมากขึ้นก็ยิ่งดีขึ้นส่วนหลังจากนี้เนี่ยจะขอพาทุกคนไปที่คอมเมนต์ของแฟนลูกยางนานาชาติที่รวบรวมมาจากคอมเมนต์ของแฟนหลากหลายชาติกันบ้างนะครับที่ความคิดเห็นแรกที่เป็นแฟนชาวฟิลิปปินส์นั้นได้มาคอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันในแมตช์นี้แบบเซอร์ไพรส์เล็กๆที่ไทยสามารถชนะได้แบบ3เซตรวดว่าว้าวไทยสามารถกวาดสโลวีเนียได้เรียบเลยนี่มันถือเป็นอีกหนึ่งการอัพเซตที่แฟนฟิลิปปินส์คนต่อมาก็ได้มองไปถึงหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่ชัยชนะของไทยเราในแมตช์นี้ว่าทีมไทยเนี่ยเล่นกันได้รวดเร็วกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันบนพื้นส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนชาวตุรกีนี่ก็ได้รู้สึกถึงการชนะได้แบบ3-0เซตของทีมไทยในครั้งนี้ว่าสาวไทยเนี่ยก็ยังคงสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับฉันได้ต่อไปฉันอยากที่จะเห็นพวกเธอในโอลิมปิกเลยเพราะศักยภาพและพลังงานของพวกเธอนั้นมีสูงในฐานะของชาวตุรกีไทยเนี่ยคือทีมที่2ที่ฉันเชียร์ต่อจากตุรกีขอให้โชคดีส่วนชาวตุรกีคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปอีกด้วยว่าไทยแลนด์เนี่ยเล่นกันได้ดีมากเลยเพียงแต่กลุ่มของพวกเขามันยากมากอิตาลีและอเมริกาเนี่ยน่าที่จะได้เข้ารอบแต่มันจะมีโอกาสที่แชมป์เอเชียจะได้ไปโอลิมปิกไหมนะในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งแฟนชาวตุรกีก็ได้มากล่าวไปถึงสไตล์การเล่นของไทยที่นำไปสู่การคว้าชัยในครั้งนี้ว่าชาติในตะวันออกไกลเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลกันได้แตกต่างแบบสุดๆเลยนะการเล่นของไทยนั้นมันแตกต่างมากเกมการเล่นของพวกเธอมันยากมากเลยที่จะเข้าใจพวกเธอมีความรวดเร็วมากส่วนแฟนลูกยางคนต่อมาที่เป็นชาวโดมินิกันที่ได้มาคอมเมนต์ไปถึงคาแรคเตอร์ในการเล่นของทีมไทยว่ายินดีกับชัยชนะของไทยจากโดมินิกันฉันรักไทยแลนด์ทีมที่มีความสุขอยู่เสมอและก็สามารถเซอร์ไพรส์ใครก็ได้ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงสไตล์การเล่นแล้วก็คาแรคเตอร์ของนักตบสาวไทยของเราต่อไปอีกด้วยว่าฉันรักในการดูสาวไทยเหล่านี้เล่นไม่ว่าเกมนั้นจะแพ้หรือชนะพวกเธอเต็มไปด้วยจิตวิญญาณพลังงานและก็ทัศนคติในเชิงบวกอย่างเต็มเปี่ยมพวกเธอเป็นตัวอย่างให้กับทั้งโลกว่าสปิริตของนักกีฬามันควรเป็นอย่างไรที่คนต่อมาก็มีความรู้สึกด้วยว่าไทยแลนด์เนี่ยน่าจะเป็นทีมที่ดูสนุกที่สุดในวอลเลย์บอลหญิงแล้วทุกคนต่างรักในรอยยิ้มการเล่นที่สร้างสรรค์และก็ความรวดเร็วของพวกเธอก็หวังว่าพวกเธอจะหาหนทางไปโอลิมปิกได้ส่วนคอมเมนต์ต่อมาที่ได้มาชื่นชมไปถึงสไตล์การเล่นของไทยที่นำไปสู่การคว้าชัยเหนือสโลวีเนียว่าการเล่นแบบผสมผสานของทีมไทยเนี่ยมันทรงพลังมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มีความรู้สึกด้วยว่าการเล่นแบบคอมบิเนชันของไทยมันเหลือเชื่อไปเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มีมุมมองไปถึงปัจจัยที่นำไปสู่การคว้าชัยของทีมไทยได้ในครั้งนี้ว่าไทยนั้นมีความมีวินัยความมุ่งมั่นและก็ได้รับชัยชนะมันแสดงให้เห็นเลยว่าพวกเธอนั้นได้ฝึกฝนมาแค่ไหนเพื่อสิ่งเหล่านั้นยินดีด้วยไทยแลนด์ซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวถึงความยอดเยี่ยมของพวกเธอต่อไปอีกด้วยว่าเมื่อพิจารณาจากร่างกายของผู้เล่นไทยที่มีความเสียเปรียบชาติในตะวันตกหลายทีมอย่างมากแล้วพวกเธอถือเป็นดั่งมอนสเตอร์เลยไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าพวกเธอมีผู้เล่นที่สูงกว่านี้มันจะเป็นอย่างไรพวกเธอน่าจะเข้าไปอยู่ในท็อป10ได้ง่ายๆเลยละ
ในขณะที่คนต่อมาที่เป็นแฟนลูกยางชาวบราซิลแล้วก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงสาวไทยของเราพร้อมทั้งพาดพิงไปถึงทีมชาติบราซิลของเขาด้วยว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของบราซิลเนี่ยควรที่จะเป็นได้อย่างสาวไทยนะที่พวกเธอมีความมุ่งมั่นถึงแม้ว่าจะตัวไม่สูงเท่าทีมอื่นและสามารถวิ่งไล่บอลกันด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าถึงแม้ว่าในตอนนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีนักที่ทำให้ผู้เล่นหลายคนรู้สึกแย่แต่เราก็ควรที่จะยังคงต้องคิดกันในแง่บวกซึ่งสำหรับชาวไทยแล้วพวกเขาได้บอกกันว่ามีความชื่นชอบผู้เล่นบราซิลและก็ใช้ทีมชาติบราซิลเป็นแรงบันดาลใจของพวกเขาแต่บางทีทีมชาติบราซิลของเราก็น่าที่จะสามารถค้นหาแรงบันดาลใจจากทีมไทยในบางแง่มุมได้เช่นกันพวกเธอทำกันได้ดีจริงๆเลยไทยแลนด์ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนวอลเลย์บอลจากชาติต่างๆในเกมระหว่างไทยกับสโลวีเนียที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงหลังเกมกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโดยหลังจากนี้ทัพสาวไทยของเราก็จะเหลือเกมที่ต้องลงแข่งขันกันอีก2แมตช์ที่เป็นการเจอกับเกาหลีใต้ในวันเสาร์ที่23กันยาหรือว่าวันนี้ในเวลา 1:30 นและก็ปิดท้ายด้วยการเจอกับทีมชาติโคลอมเบียในวันอาทิตย์ที่24กันยายนในเวลาเดียวกันก็มาส่งใจเชียร์ทีมสาวไทยของเราให้เก็บชัยชนะได้4นัดรวดให้สำเร็จกันครับแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ